พระพระองค์ทรงพระชนอยู่และทรงประทับอยู่ที่นี่โอ้ขอให้เราได้พบกับพระเจ้าในเช้าวันนี้พระเจ้าค่ะให้เราได้รับกำลังจากพระองค์ให้เราได้รับการรดน้ำจากพระองค์พระเจ้าโอ้ฮาเลลูยาฮาเลลูยาจิตใจฉันเฝ้าคอยอยากสัมผัสในความจริงอยู่ใกล้ชิดพระพระเขาทั้งหลายที่รอคอยพระองค์
ขาจะได้รับการเสริมเรี่ยวแรงใหม่เขาจะบินขึ้นด้วยปีกเหมือนนกอินทรีเขาจะเดินแล้วไม่เหน็ดเหนื่อยเขาจะวิ่งแล้วไม่อ่อนเปลี้ยพระเจ้าค่ะขอให้เช้าวันนี้เป็นเช้าแห่งกำลังและเรี่ยวแรงในพระองค์พระเจ้าเป็นเช้าแห่งสันติสุขและความชื่นชมยินดีให้เป็นเช้าที่เราได้เห็นความรักและพระคุณของพระองค์ฮาเลลูยาฮาเลลูยาเราสรรเสริญพระองค์เราขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนฮาเลลูยาฮาเลลูยาเอเมนพี่น้องเราเข้ามานมัสการพระเจ้าด้วยความชื่นชมยินดีเอเมนไหมคะเพราะเรารู้ว่าไม่ว่าวันนี้อะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าวันนี้เราจะอยู่ที่ไหนจะนานสักเท่าไหร่ความรักและพระคุณของพระเจ้ายังติดตามชีวิตของเราตลอดไปจนถึงนิรันดร์ฮาเลลูยาเราชื่นชมยินดีในพระองค์ด้วยกันฉันตั้งใจมากกว่าถ้อยคำสั้นรสั้นตั้งใจให้เป็นดังเครื่องบูชาฉันได้พบพระเจ้าความรักและพระคุณของพระองค์ตราบจนนิรันดร์เห็นไหมคะพระเจ้าทรงอยู่กับเราพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่และทรงพระชนผู้ทรงครอบครองอยู่เหนือโลกใบนี้และเหนือชีวิตของเราทั้งหลายทรงสมควรได้รับคำสรรเสริญจากเราฮาเลลูยาของพระองค์ The Spirit of God
ชีวิตของเราทั้งหลายเอเมนไหมคะฮาเลลูยาฮาเลลูยาโอ้พระเจ้าเราขอมอบถวายชีวิตของเราให้พระเจ้าเป็นผู้ครอบครองและเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวพระเจ้าค่ะโอ้พระเจ้าเรารู้ว่าสิ่งที่พระองค์ทรงปรารถนาที่สุดนั้นไม่ใช่สิ่งที่เราทำแต่คือสิ่งที่เราเป็นไม่ใช่เครื่องบูชาหรือสิ่งใดๆแต่คือชีวิตของเราและหัวใจของเราที่เราจะมอบแด่พระองค์ที่จะเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตและที่พอพระทัยแด่พระเจ้าของเราโอ้พระเจ้าขอพระองค์ทรงค้นลึกภายในจิตใจของเราขอมีเพียงพระองค์เราขอกลับมาหาเพียงพระองค์โอ้พระเจ้าพระเยซูผู้ทรงเป็นหัวใจแห่งการนมัสการที่แท้จริงฮาเลลูยาฮาเลลูยาI'm not what you have been.
ผู้ทรงประทับอยู่เคียงข้าง
ราะแผ่นดินสวรรค์นั้นเป็นของเขาโอ้จงเข้ามารับเอาสันติสุขนี้จากพระองค์จงเข้ามาเอารับเอาสันติสุขที่ไม่เหมือนโลกให้นี้จากพระเจ้าของเราI'm not afraid.
ุทธิ์ของพระองค์เข้ามาท่วมท้นในใจของเราต้องการเติมเต็มในฝ่ายวิญญาณในเวลานี้ใช้เวลาสักครู่หนึ่งที่จะสำรวจตัวเราเองดีไหมครับที่ชีวิตเราที่ได้มอบต่อพระองค์เป็นคำสรรเสริญเป็นคำยกย่องโมทนาพระคุณพระองค์มีสิ่งใดที่ยังเป็นจุดอ่อนแอหรือจุดบกพร่องขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์เข้ามาช่วยเหลือเราในเช้านี้รับการปลดปล่อยในฝ่ายวิญญาณในเวลานี้ให้เราสำรวจตัวเราและให้เราได้อธิษฐานส่วนตัวสิครับ